ของเราแสนดีอยู่มานับล้านปีจวบจนวันนี้พลังงานก็มีวันเราควรประหยัดทรัพยากรกันไว้หันหน้ามาใช้พลังงานทดแทนกันดีกว่าลองใช้กังหันลมเพื่อผลิตไฟฟ้าตอนอย่างนี้มันต้องสอนเอ้ยเอ้ยคุณปู่มาอาจุยเฮ้ยคิดถึงคุณปู่จังเลยครับสวัสดีครับคุณพ่อเดินทางเหนื่อยไหมโอ้ยไม่หรอกมาเรื่อยๆไม่รีบไม่ร้อนงั้นเรากลับบ้านกันเถอะเดี๋ยวหนูช่วยถือของนะคะไปเอาล่ะถึงแล้วพ่อครับเชิญเลยครับเจ้าแกงทำไมบ้านเองมันหนาวขนาดนี้ล่ะฮะอ๋อผมเปิดแอร์ทิ้งไว้ก่อนออกจากบ้านไปนะครับเวลากลับมาจะได้เย็นๆไงอ๋อเหรอโอ้โอ้ยอ้าวเจ้าโตไม่เจอกันสักนานไปทำอะไรอยู่ตรงนั้นฮัลโหลอ๋อทำกับข้าวอยู่อ๋อใช่เรื่องนั้นเนี่ยเหรออุ๊ยฉันชอบมากเลยอ่ะแม่ครับแม่ครับผมขอไข่ดาวด้วยนะก็ข้าวนี่มันก็เยอะแยะแล้วพอแล้วล่ะมั้งไม่เป็นไรครับพ่อเฮ้ยโอ้คุณปู่ครับผมไปนอนก่อนนะครับอ้าวแล้วนี่จะไม่ปิดไฟเหรอเปิดไว้แหละพ่อจะได้ไม่มืดน่ะฝันดีนะครับพ่ออืมอะไรกันเฮ้ยสูงอีกเจ้าโตอีกนิดดีมากพ่อครับเดี๋ยวผมไปวิ่งสักหน่อยนะครับพ่อแล้วจะไปวิ่งที่ไหนล่ะอ๋อสวนสาธารณะหน้าหมู่บ้านนี่แหละพ่อตรงนี้5นาทีก็ถึงแล้วอ้าวแล้วแกติดเครื่องรถไว้ทำไมผมติดเครื่องเปิดแอร์ไว้นะครับจะได้เย็นๆผมไปเลยครับพ่ออีกแล้วเหรอมานี่อย่างนี้อย่างนี้ดีมากดึงปุ๊บเฮ้ยเอาหุ้ยเอาเฮ้ยตัวรายนี่มันหน้าหมั่นไส้จริงๆนะฉันน่ะดูไปก็โมโหไปนางเอกมันก็ซื้อจะไปทันตัวร้ายได้ยังไงนะอุ๊ยตายแล้วทำไงดีเอาไงดีนะถ้าฉันเป็นนางเอกนะฉันไม่ยอมหรอกชายสนุกมากเลยดึงปุ๊บดึงปุ๊บว้าไฟดับอะไรเนี่ยพ่ออ๋อแม่นี่เองเอ้ยอะไรอีกเนี่ยทนอยู่ได้ผมเองครับพ่อเอ้าเดี๋ยวพ่อไปดูก่อนนะว่าทำไมไฟดับพ่อตัวอะไรเนี่ยเอ้าเป็นอะไรกันไฟดับนิดเดียวตกใจกันไปได้ไม่มีอะไรหรอกมาไฟดับนี่แย่ไปนะใช่ครับพ่อผมกำลังทำงานอยู่ดีๆไฟก็ดับว่ะแล้วจะทำยังไงต่อล่ะทีเนี้ยผมก็สระผมค้างอยู่เหมือนกันนะเอาหน้าทั้ง3คนจะเย็นๆสมัยก่อนตอนฉันยังหนุ่มๆอ่ะนะไม่มีไฟฟ้าให้ใช้สะดวกสบายอย่างนี้หรอก
พราะตกกลางคืนก็ต้องจุดตะเกียงจุดเทียนเอาแบบนี้แหละจะไปไหนทีไม่เดินก็ต้องขี่ควายไปแก๊สนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยนะเตาถ่านอย่างเดียวจะต้มอะไรทีพัดกันหน้าดำเชียวละแหมพ่อครับก็สมัยนี้เรามีไฟให้ใช้มีรถให้ขับน้ำประปาก็มีเราก็ไม่เห็นต้องลำบากเหมือนสมัยก่อนเลยนี่นาใช่ทุกวันนี้อะไรอะไรมันก็สะดวกสบายขึ้นงั้นทุกคนก็ใช้พลังงานอย่างเต็มที่จนลืมคิดไปว่าถ้าวันหนึ่งสิ่งเหล่านั้นหมดไปทุกคนจะอยู่กันยังไงเก่งยังเมื่อเช้าที่เองไปวิ่งหน้าหมู่บ้านใกล้ๆก็ยังขับรถไปลองคิดดูนะว่าถ้าวันหนึ่งน้ำมันมันหมดไปแล้วเองจะไปทำงานยังไงเฮ้ยเร็วเข้าเร็วโอ้ยนุ่นแล้วเธอล่ะจะทำงานบ้านยังไงถ้าไม่มีไฟฟ้าใช้กล้าแล้วหลานล่ะจะอาบน้ำยังไงถ้าไม่มีน้ำประปาคิดดูนะไฟดับแค่นี้พวกแกยังรู้สึกว่าลำบากแล้วถ้าวันหนึ่งพลังงานมันหมดไปจากโลกไม่มีให้ใช้จะลำบากขนาดไหนถ้าทุกวันนี้ทุกคนยังไม่รู้จักประหยัดใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าวันที่พวกเราต้องกลับไปเป็นมนุษย์ยุคหินอีกครั้งคงใกล้เข้ามาแน่ๆใจใจเข้าใจแล้วใช่ไหมเข้าใจแล้วครับเออพอแล้วล่ะมั้งเจ้าโตฮะเจ้าโตเออนี่แล้วว่างๆเองก็พาครอบครัวไปเที่ยวที่บ้านพ่อบ้างนะได้เลยครับพ่อกล้าเสร็จหรือยังล่ะลูกเดี๋ยวต้องรีบไปส่งคุณปู่นะเสร็จแล้วครับแม่อ้าวกล้าทำไมมีฟองเต็มหัวอยู่อย่างนั้นล่ะอ๋อพอดีผมกำลังสระผมและคิดวิธีประหยัดน้ำขึ้นมาได้นะครับคือผมจะเก็บไว้ล้างทีเดียวตอนเย็นเลยอะครับจะได้ไม่เปลืองน้ำไงล่ะครับอ๋อเหรออ้าวแล้วหัวร้อนอะไรกันล่ะครับเนี่ยมีรีบไปกันเหรอเดี๋ยวเจอรถติดนะครับเป็นไงบ้างครับทุกคนเห็นไหมล่ะว่าพลังงานเป็นเรื่องใกล้ตัวเราขนาดไหนอืมใกล้ตัวแล้วก็ละเลยอะนะแหมพ่อบางทีก็ลืมกันบ้างสิครับรู้ไหมครับว่าแค่ร้อยกว่าปีที่ผ่านมาเราใช้ปิโตรเลียมเกินครึ่งโลกแล้วนะครับแถมอัตราการใช้ยังสูงขึ้นเรื่อยๆทุกปีด้วยประมาณกันว่าถ้าเราไม่เริ่มประหยัดพลังงานกันตั้งแต่ตอนนี้อีกไม่ถึง50ปีจะไม่มีพลังงานเหลือให้เราใช้กันอีกต่อไปแล้วนะครับเริ่มจากใกล้ๆตัวก่อนเลยไฟฟ้า1ปิดสวิตช์แล้วก็ถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดเมื่อไม่ใช้งาน2เลือกซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีฉลากเบอร์5 3มันทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศของเครื่องปรับอากาศ4เปิดเครื่องปรับอากาศที่25องศาถูกต้องครับคิดดูนะครับหากแต่ละครอบครัวช่วยกันปิดหลอดไฟ60วัตต์1ดวงเป็นเวลา1วันเราจะสามารถประหยัดค่าไฟฟ้าคิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 3,212 ล้านบาทต่อปีเชียวนะครับมาเรื่องน้ำมันกันบ้างครับเราสามารถประหยัดน้ำมันได้ง่ายๆดังนี้ครับ1ตรวจสอบลมยางเป็นประจำ2ดับเครื่องยนต์ทุกครั้งเมื่อจอดรถ3บรรทุกของแต่พอดี4ทางเดียวกันไปด้วยกันหรือที่เรียกว่าคาร์พูล5ตรวจสอบเส้นทางให้แน่ชัดก่อนเดินทาง6เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องไส้กรองน้ำมันและไส้กรองอากาศตามระยะทางในกรณีที่ใช้น้ำมันรถวันละ100บาทถ้าเรางดใช้รถแค่อาทิตย์ละ1วันจะสามารถประหยัดค่าน้ำมันได้ 1,920 ล้านบาทต่อปีเชียวนะครับครับเมื่อทุกคนได้เรียนรู้วิธีง่ายๆที่จะช่วยประหยัดพลังงานกันแล้วก็เริ่มจากสิ่งรอบตัวในบ้านของเราได้เลยนะครับ